สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับผมแหมติดขัดกันเลยทีเดียวคือตอนนี้ตื่นเช้ามานะครับหน้าตายังไม่ได้ล้างเลยทุกคนหนวดเขายังไม่ได้โกนนะครับกลับจากต่างจังหวัดกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เพิ่งมาถึงเมื่อวานตอนเย็นครับเมื่อเช้าตื่นมานะครับได้ยินเสียงบางอย่างนะทุกคนที่บ้านครับไม่ใช่เสียงอะไรฮะก็เป็นเสียงน้องแมวครับนะน้องแมวที่อยู่ข้างบ้านนะครับเขามาร้องเงี้ยวๆผมก็ตื่นขึ้นมาดูที่ไหนได้ครับน้องแกตัวผอมแล้วก็เหมือนจะไม่ได้กินอะไรตอนเช้านะครับผมก็เลยนี่ครับทุกคนโอ้เดือดร้อนเลยนี่ฮะนี่ครับเพื่อนๆเห็นกันไหมเอ่ยปลาครับนะต้องมานั่งย่างปลาทุกคนนะครับย่างปลาแล้วก็ทำเป็นอาหารให้น้องแมวครับวันนี้นะครับตื่นเช้ามาได้ทำบุญแล้ววันสงกรานต์นะครับน้องๆบอกว่าพี่ทำอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าทำคลิปให้พวกผมดูหน่อยผมก็ทำให้แล้วนะอันนี้อาจจะไม่หล่ออาจจะไม่คือสดๆกันเลยแบบเนี้ยคือยังไม่ได้ล้างหน้าเลยทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนที่เขาเรียกว่าอะไรนะน้องแมวกินอาหารกันนะครับว่าน้องแมวจะกินอาหารหรือเปล่านะครับปลาย่างฝีมือเราก็นะตอนนี้แกะแล้วเหลือตะก้างนะครับดูที่ว่าน้องจะกินไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับแล้วก็มาเจอกันอีกทีช่วงท้ายคลิปครับผมนี่ครับทุกคนวันนี้ผมได้นำอาหารครับนะแบบนี้ครับมาให้น้องแมวนะทุกคนเป็นแมวข้างบ้านครับซึ่งเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านนะเดี๋ยวเรามาให้อาหารกันดูปฏิกิริยาน้องจะเป็นยังไงนะครับน้องไม่เคยเห็นผมมาก่อนนะผมเพิ่งกลับมาครับน้องก็จะกลัวมากๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าน้องจะกินไหมนะนี่ครับนี่คือที่กินของเขานะนะครับผมอันนี้ผมก็ถือกล้องด้วยมืออีกข้างนึงนะทุกคนอาจจะไม่ถนัดต้องขออภัยนะครับเสียงดังก็ไม่ได้นะเพราะน้องแกตื่นมากเดี๋ยวเรามาดูอาการน้องครับจริงๆอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ตัวนะคุณแม่บอกว่า3ตัวนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคุณมาดูน้องกันแม่จะเรียกคุณน้องก็แล้วว่าน้องจะกินไหมเมียวๆมากินดิลูกเมียวเมียวนะครับน้องเขาคงกลัวผมแหละนะครับเราออกไปดูข้างห่างกันทุกคนว่าน้องเขาจะเข้ามากินไหมนี่ตรงนี้เลยครับนะความภูมิใจของเราคือถ้าน้องมากินเนี่ยเราจะดีใจมากเลยนะปกติเราก็ให้แต่อาหารนะวันนี้เราเอาปลานะครับผมมานั่งย่างนะแล้วก็มาขยำข้าวให้น้องเขากินนะครับมาแล้วน้องมาแล้วนี่ครับผมน้องมาแล้วกินไหมกินไหมกินไหมน้องกินไหมนี่ครับเพราะว่าเมื่อเช้าน้องมาหาที่บ้านนะทุกคนเฮ้ยน้องกินแล้วครับผมนะเมื่อเช้าน้องมาหาที่บ้านครับแล้วก็ด้วยความกลัวนะก็เลยไม่กล้าเข้ามาในบ้านครับนี่ฮะเรียบร้อยครับผมส่วนนี้ครับแมวที่ผมเลี้ยงไว้ก็นี่เลยสีทองน้องสีทองของเราเข้ามายืนให้กำลังใจครับเป็นนี่ฮะเดินไปแล้วนะครับน้องสีทองของเรานะครับแมวที่บ้านนะครับก็มาให้กําลังใจด้วยนี่มาให้กําลังใจหรือจะมาแย่งเขาไม่แย่งทุกคนนะครับเขารู้กันนะน้องสีทองกินแล้วนะครับนี่ครับอยู่ข้างกันโอ้น่ารักมากๆเลยขอให้แกแข็งแรงเร็วๆนะประมาณนี้ครับผมนะวันสงกรานต์เราก็ผมเองก็มาเยี่ยมคุณแม่แล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนก็ถือว่าได้ทําบุญนะครับเล็กๆน้อยๆประมาณนี้เลยเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมนะกับคลิปดีๆแบบนี้นะครับบ๊ายบายโอเคครับผมภารกิจของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนคราวนี้ก็จะมานั่งเล่นเกมได้อย่างสบายใจแล้วล่ะเพราะว่าน้องแมวนะครับได้กินอาหารที่เราทําเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเองก็ไม่อยากดูนานนะครับเกรงใจน้องเขาก็ยังตื่นมากๆเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเพื่อนๆมีเรื่องราวแบบนี้มาคอมเมนต์ให้กันฟังบ้างก็ได้นะวันนี้ผมทําบุญและจิตใจเบิกบานเดี๋ยวก็จะตัดไปเล่นยิงกันให้สมั่นไปเลยนะแต่ช่วงนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมคงจะไม่ได้สตรีมนะครับเพราะว่าสัญญาณที่บ้านเนี่ยไม่ดีมากๆเลยนะครับใช้สัญญาณมือถือเต็มสปีดก็แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าการเขาเรียกว่าอับสัญญาณนะครับผมแล้วก็ทําให้คลื่นเนี่ยน้อยมากๆนะครับไวไฟยังไม่ได้ติดนะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมจะพยายามลงคลิปบ่อยเอาไว้เจอกันหลังสงกรานต์อย่างแน่นอนนะกับคลิปดีๆแบบนี้และคลิปไปเที่ยวคลิปวันสงกรานต์เอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายไว้แล้วก็ลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันรับรองว่าสงกรานต์ปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วแน่ๆสนุกแน่นอนครับผมไปดูซิว่าเขาเล่นน้ํากันยังไง
ผมไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันครับผมกิจกรรมดีๆน่ารักๆแบบนี้ครับนะทำให้เรานั้นมีสุขภาพจิตใจที่เต็มเหนียวเลยทุกคนเดี๋ยวจะไปยิงเจ้าวอลล์บอทให้แตกกระจายไปลุยกันเลยครับผมคลิปนี้บ๊ายบาย